สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่อง Law of Attraction กฎแห่งรักดึงดูดใน EP ที่7นั่นเองนะครับก็เมื่อหลังจากอ่ะ EP ที่แล้วก็ผ่านแบบว่าเรื่องราวมาเยอะมากเนาะแล้วก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับในอดีตของชาญว่าแบบเจอเรื่องอะไรบ้างเนาะแล้วก็ตอนนี้ชาญก็คือกําลังจะทําตามแผนของตัวเองแล้วโดยที่แบบว่าไม่ได้บอกกับตินด้วยว่าจะยังไงนะครับโอเคแล้วก็สําหรับใครที่อยากชมตัวซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆครบทุกตอนนะครับก็สามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชันวันดีได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเพื่อนเช่นตัวซีรีส์เรื่องนี้ในพีที่7นะครับนี่ค่ะครับขับรถดีๆนะคะอ๋อซ่อมเสร็จแล้วจะกลับกรุงเทพไปเจอกันผมจะรอห้ามลืมตุ๊กตาเด็ดขาดแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจะทำอะไรเราตินจะได้ไปด้วยไหมที่เขาบอกว่าอะไรนะพอมีตุ๊กตาแล้วก็จะสามารถคุมสมองทัพเทพได้อะไรอย่างเงี้ยให้ทำตามนี่นะแต่ตอนนี้คือมันยังใช้งานไม่ได้นี่ยังไม่รู้ด้วยว่าข้างในเป็นเสียงอะไรสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานอยู่ดีก็ใช้ได้เรื่องเรียนมาละต้นข้าวสิ่งสถิตสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานเหมือนเป็นเครื่องที่แบบว่าเอาไว้ทวนความจำคิดว่าผมแค่ขู่คุณนั่นเหรอใจเย็นนะผมว่าเรื่องนี้เราคุยกันได้เสียงคัทเทพมาเลยใช่ถ้าคุณคิดว่าผมขู่งั้นคืนนี้คุณรออ่านข่าวสสทัพเทพกับสวยทางหลวงได้เลยสวยทางผมจะลากไส้ออกมาให้หมดเลยว่ามีใครร่วมกระบวนการบ้างจ้าสิบล้านไม่นี่เรื่องใหญ่ผมว่าต้อง50ล้านโอ้โหเจอทางหลวงผมว่าพรรคคู่แข่งของท่านน่าจะยอมใจนะครับถ้ารู้ว่าผมโอ้โหว่าแล้วเอาแต่ว่าได้ตกใจได้อยู่ใจอยู่แล้วประเด็นทั้งรอบค่ายมาหน้าครับใจเย็นนะหนูนะพวกผมถ่ายละครนะเอาเอาช่วยด้วยพ่อนาซีช่วยหนูด้วยจังหวะที่เขาลูกมารับแทนเขาลูกมารับแทนไอ้ทับแทนไอ้สารเลวจริงเปิดเผยโอ้ยย้อนให้ครูดูบ่อยจริงเออเป็นมันจริงรีบไปก่อนเลยครับท่านเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเองตอนขามาเราฝ่าไฟแดงมากล้องน่าจะจับภาพรถคันนี้เอาไว้ได้โอ้โหโอ้โหหลาเลยทุกคนรู้ว่ารถคันนี้เป็นของทางไทยแล้วเราจะเอายังไงดีครับท่านอย่ามาแกรีบไปจัดการส่งไปนักข่าวนั่นแล้วโทรบอกแม่ทีให้เอาตัวแทนมาที่นี่โอ้โหให้ลูกโดนแทนดิแล้วค่อยหาทางช่วยลูกทีหลังมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพ่อแล้วพ่อรู้ผมมาทำไมฮะโอ้โหโอ้โหร้ายเห็นนี้เลยคนรุมด่าคุณแทนไทยเต็มโซเชียลไปหมดเลยครับนอกจากนั้นก็สงสารท่านที่มีลูกชายแบบนี้
ส่วนเรื่องนักข่าวนั่นก็ไม่มีใครติดใจอะไรครับท่านกลายเป็นมึงก็คือได้คะแนนได้ความสงสารเพิ่มมีเรื่องหนึ่งครับหลานสาวของผมก็มีตุ๊กตาแบบนี้ไว้ที่กระเป๋าเหมือนกันมานัดเสียงได้ครับอะไรนะผมคาดว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะกดอัดเสียงไว้ครับท่านมียิ้มด้วยพี่ตายแน่เอาเอาพี่รังทานตัวผมมาอ๋อแล้วพี่ยังมาทำแบบนี้โอ้ยพ่อผมรู้เนี่ยพ่อผมฆ่าพี่แน่เออรังทานตัวที่ไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากเองนะนี่ถึงจะพูดแบบนี้คอยดูนะผมจะไปฟ้องพ่อว่าพี่อ่ะแกล้งผมพี่ตายแน่โหงั้นพี่ขอเรียนวิธีตายได้ไหมยังไงก็เหนื่อยจะตายยังไงพี่กะทีอย่าเล่นอย่างนี้ไม่ชอบไม่เคารพช่างผมแบ่งหรือเปล่าเนี่ยอ้าวมาดักว่ะว้าวนั่นน่ะฟังจะรู้อ่ะเอ้าอีกแล้วเพิ่งออกมาจากอู่เหรอเอาพี่วิทย์โอ้โหหัวเราะนะจะหัวเราะได้ให้ดาวกับกูด้วยดีใจที่ผมยังไม่ตายพี่ทำติดจีเพียนมาที่รถผมเลยนะไอ้ชัดแค่มันส่งพี่มาละขอทักเทพอิสระเร็วไม่เช็คหัวผมออกมาทั้งที่ผมอุตส่าห์ทรยศผมแล้วพี่ต้องทำไงไฟคลอกตายทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเพราะว่าคุณคนเดียวเอาเลิศว่ะไฟมึงก็จุดเองความผิดกูพี่วิทย์รู้เลยไหมไอ้ทัพเทพเพิ่งตกลงรูปมากับผมไม่จริงพี่วิทย์คิดว่าเขาจะเลือกใครระหว่างผมกับพี่พี่อยากจะเทียบชั้นกับผมล่ะอยากจะเป็นเหมือนผมล่ะพี่ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเก่งกว่าฉันมีเพราะว่าไอ้ฉันมันกำลังจะตายโอ๊ยโดนไหมโดนไม่โดนเหมือนลงพื้นอ้าวโดนเหรอหัวเราะอีกแล้วจะหมดแล้วพอดีเอาหมดเลยไปจูนสมองก่อนพี่วิทย์ไปทบทวนความคิดก่อนอะไรกดทัดเทพด้วยแต่ความผิดชานนะที่เกือบถูกไฟเข้าตายเพราะว่าชานเออ
น้องคนนั้นหรือเปล่าน่าจะที่คอยตามเราคุณทนายจับผมไม่ได้เหรอครับน้องตัวเล็กๆคนนั้นโอ้โหน้องโตแล้วไผ่ไผ่เหรอไผ่นี่ไผ่เป็นคนช่วยฉันไว้เหรอครับผมเจอคนที่ถนนคนเดินแต่ตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจว่าจะใช่คุณหรือเปล่าก็เลยเดินตามไปดูครับไม่อยากจะรู้นะว่าคนเล่นดนตรีเก่งด้วยเนี่ยผมนึกว่าคนเก่งแต่เล่นใช้แรงซะดิโอ้โหอ่ะพูดอย่างนี้กินเข้าไปเลยอืมคุณทนายจะเห็นว่าคนโดนทำร้ายก็เลยเล่นด้วยใช่ไหมไอ้ชันเปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนแต่ว่าตำรวจมาเร็วมากเลยนะเออขอเปิดเสียงมึงโง่อีกแล้วว่าพี่เบ๊กชันตอนแรกผมกล่าวว่าจะพาคุณไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ผมก็ไม่รู้ไอ้พวกที่ทำร้ายคุณมันเป็นใครก็เลยกลัวพวกมันจะกลับมาทำร้ายคุณอีกครับผมก็เลยพาคุณมาที่นี่ครับให้คนที่อนามัยเขาช่วยทำแผลให้เขาบอกว่าคุณไม่เป็นอะไรมากแล้วนะครับขอบใจมากนะไทยตอนนี้ไปเจอน้องๆได้เป็นไงบ้างสบายดีครับตอนนี้ผมก็ทำงานที่บทนี้แล้วก็ได้ทุนเรียนฟรีด้วยครับคุณทนายครับเรื่องในตอนนั้นไม่ใช่ทุกคนหรอกนะครับที่จะเห็นด้วยกับผู้ใหญ่บ้านมีชาวบ้านส่วนหนึ่งพยายามจะช่วยคุณทนายอยู่นะครับแต่ก็โดนพวกผู้ใหญ่บ้านกับนายทุนมันขัดขวางกันหมดเลยครับฉันคิดว่าทุกคนโดนเซ็ตไปหมดแล้วสิเขาเข้าใจแบบนั้นมีหลายคนเลยแหละครับที่อยากจะช่วยคุณทนายพวกเราพยายามตามหาคุณทนายกับคุณป้าอยู่ครับแต่ก็ตามหากันไม่เจอแล้วหลังจากนั้นคนที่ไม่เห็นด้วยกับพวกมันก็โดนจัดการเกือบหมดเลยครับหมายความว่ายังมีคนที่ยืนยันจะต่อสู้กับไอเซียแล้วก็ผู้ใหญ่จนตัวตายสินะใช่ครับพวกเราทุกคนเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นคุณทนายนะครับถ้าพวกเขายังอยู่เขาก็คงจะอยากขอบคุณคุณทนายเหมือนกับผมชานไม่มีใครยอมช่วยเราเลยครับไม่มีใครอยากไปเสียไปเสียนั่นนี่ผมพาแม่มาลำบากหรือเปล่าครับไม่เลยชานแม่ภูมิใจในตัวลูกนะลูกเองก็อย่าเพิ่งท้อล่ะนะครับมันแค่อดคิดไม่ได้นะครับนี่เราวิ่งช่วยคนขนาดนี้เราจะได้อะไรตอบแทนหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ได้ความสบายใจมั้ง
ฟังดูอุดมคติเนาะพูดจริงๆนะชาญแม่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันจะกลับมาตอบแทนเราหรือเปล่าเพราะไม่รู้นี่แหละเราถึงต้องเลือกทำสิ่งดีๆกับผู้อื่นอย่างน้อยถ้ามันย้อนกลับมาตอบแทนเราจริงเราก็จะได้มีเรื่องดีๆกลับมาหาเราไงแต่ถ้ามันไม่ย้อนกลับมาตอบแทนเราก็เท่ากับว่าเราก็ขาดทุนแย่สิครับ นั่นสินะถ้าอย่างนั้นเราต้องมารอดูกันพนันกับแม่ไหมล่ะถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันย้อนกลับมาใครแพ้ต้องเลี้ยงกาแฟกระป๋องนึงกระป๋องเดียวเองกระป๋องนึงก็เยอะแล้วสัญญาสัญญาก่อนสู้ๆแล้วเพิ่มมาไหมช่วยผมแพ้แล้วสินะครับแม่ย้อนกลับมาป้าใช่ไหมคนหนึ่งผมนี่แหละแพ้คุณเป็นไงบ้างอะชันรู้ไหมผมเป็นห่วงคุณขนาดไหนผมไม่เป็นไรพวกมันมาตามล่าผมว่าแต่คุณมาได้ยังไงเนี่ยผมให้คนไปตามเขามาเองครับเขาเห็นไงตอนที่พายไปบอกผมว่าคุณโดนทำลายผมตกใจแทบตายอะชันคิดว่าเราจะไม่เจอแล้วสิผิดไปทีเดียวโอ้โหบ้านใครเนี่ยผมไม่รู้ว่านอกจากพี่วิทย์แล้วเนี่ยไอ้ทาเทพจะส่งใครมีผมจะให้เพื่อนเก่าของผมมาช่วยคุ้มครองเราไปก่อนโอ้โหมันก้าวมากสวัสดีครับคุณชาญยินดีที่ได้เจอครับเชิญครับบ้านแบบอยู่กลางเขาจริงเหรอเลิศเชิญครับต้อนรับอย่างดีเอาละมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะถึงกล้าโกงเงินกูอ่ะยังไงเดี๋ยวผมไปตามคุณดาวินให้นะครับนาวินอ๋อนาวินเอาละชันคนพวกนี้เป็นใครล่ะโอ้โหละเลือดคามือจะตกใจอะไรก่อนตกใจอะไรก่อนเนี้ยโอ้โหสดับมือเมึงไปจัดการเรื่องนี้ไปเลยครับโอ้ยปวดหัวอาจารย์พอดีว่าผมมีปัญหากับคนทำบัญชีผมนิดหน่อยคนทำบัญชีโอ้โหโอ้ยหิวไปแล้วนิดหน่อยเลือดอ๋อขอโทษทีโอ้ยใจเย็นใจเย็นมึงเป็นใครวะมาอยู่ในบ้านกูได้ไงเนี่ยฮะมากับผมนาวินตินนี่นาวินเพื่อนเก่าผมนาวินนี่ตินถ้ามาเถอะชันเอาไม่สนใจด้วยคุณมาก็ดีแล้วชันไว้ผมมีอะไรจะโชว์ให้ชันดูด้วยอยากดูเปล่าอะไรโอ้ยชันไปสักมาเป็นไงผมไปสักชื่อชันมาผมจะได้รู้สึกว่ามีชันอยู่กับผมตลอดเวลาโอ้โหโอ้ย
านเหมือนยานมากกว่าแต่ว่ามันสะกดผิดอ่ะเออใช่ป่ะเป็นยานยานเหรอจะหญิงไงหัวหายเออยานยานยานไม่อะไรมึงมึงมึงไม่เตือนกูวะมึงก็รู้ว่ากูไม่เก่งมาตัดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊โอ้ปวดหัวแยกก่อนยายทีได้ไหมผัวเก่า VS ผัวใหม่ใช่แน่นอนทำเวนี้เฮ้ยเอ็นมีคนโอเคไหมเนี่ยคุณคิดยังไงพาผมมาบ้านแฟนเก่าคุณก็มันจำเป็นนี่เต็นเราโดนตามล่าอยู่ไปสุ่มสี่สุ่มห้ามันก็เสี่ยงเราก็ต้องมาพึ่งเขาทางนี้ก็ถิ่นเขาเขาคุ้มครองคุณได้ทำไมต้องให้ผมคุ้มครองด้วยแล้วคุณจะคาดหวังให้ผมโอเคแบบนี้ไม่ได้ใช่ฉันเต็นคุณจะไปถึงอะไรกับเขาคุณก็เห็นว่าเขาเพี้ยนเขาบ้าคุณถึงคนบ้าติ๊กก็ไอ้บ้านั่นเป็นแฟนเก่าคุณไอ้ชั้นอ๋อไอ้คนนี้เหรอไอ้คนหึงคืนหัวคุณโอเคคนโปรดของจริงมีเหตุผลในสติ๊กถ้าคุณจะนั่งคาแมชชีนย้อนอดีตไปถึงผมคุณไม่ต้องถึงอีกสิบยี่สิบคนเลยเหรอไม่น่าพูดเลยจะว่า
ไปก็มีอีกเรื่องนะเออเรื่องอะไรอุ้ยเรื่องอะไรมาสจันน่ะก็เรื่องคนนั้นคือน้องคุณโหดกับเขาตั้งเยอะเออได้ยินแบบนี้ก็สบายใจนะขอชนะเพิ่มหน่อยโอ้ยกูตามไม่ทันเลยไม่ตกลงอะไรกับมันก็ตกลงเหมือนว่าเราเป็นแฟนไงอ๋อไม่บอกแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งกับคุณเคลียร์ไม่มีทางไฟเก่า 100% แล้วเมื่อไหร่จะได้กลับกรุงเทพเอาตุ๊กตาต้นข้าวไปซ่อมนะชันจะได้รู้สักทีว่าข้างในมันมีอะไรกันแน่เขาไม่ได้บอกกันนะถ้ามันเป็นหลักฐานที่เอาผิดไอ้ทัพเทพได้เราจะได้รีบจัดการไงพรุ่งนี้นาวินจะให้คนไปส่งเราพอดีผมไม่อยากอยู่ที่นี่นานแต่ยังไม่ได้บอกนะตุ๊กตาแบบใช้ได้แล้วชาหายไปไหนมาติดต่อไม่ได้เป็นห่วงแทบแย่ปลอดภัยดีพี่ตอนนี้อยู่บ้านนาวินเนี่ยอยู่กับไอ้บ้านนั่นนี่เราตินล่ะก็อยู่ด้วยกันนี่แหละนี่ไม่ตีกันตายจะเหลือเหรอพี่จ้องจะฟาดปากกันอีกครั้งอุ้ยหมั่นไส้เออนี่เราเจอหลักฐานอะไรนั่นยังได้เลยพี่ไอ้เวนทัตเทมเป็นคนขับรถชนต้นข้าวเพราะต้นข้าวเป็นมันคานักข่าวไอ้เตนน่ะลูกชาญเรื่องที่เธอบอกว่าเธอจะดิวกับสอสอทัดเทพอ่ะจะทำเลยนะดิวติงเขาไม่ให้อภัยเธอแน่ผมคิดดีแล้วพี่ก็เลยอยากให้พี่ช่วยนี่ไงช่วยอะไรพี่สัญญากับผมมาก่อนว่าถ้าผมไม่อยู่แล้วเนี่ยพี่จะดูแลย่ากับติ๋งใช่เธอคิดจะทำอะไรผมคิดดีแล้วพี่สัญญาผมมาก่อนว่าพี่จะช่วยคุ้มครองพวกเขาถ้าผมไม่อยู่โอเคได้บอกฉันได้หรือยังว่าแกคิดจะทำอะไรไม่น่าไปตกหลุมคุณ
เลยนี่รู้ไหมผมพยายามห้ามใจตัวเองแล้วนะไม่ให้ไปยุ่งกับคุณนะแต่สุดท้ายมันก็แพ้ผมต้องหาที่แพ้เปอร์เซ็นต์ตายสูงมากนี่ก็รู้วันที่ไม่มีใครวันที่ใจไม่เห็นปลายทางชีวิตที่เลือนลางมีแต่ความมืดมนเมื่อคุณเธอไม่มีแม้ห่างเธอรักเธอไปจะทำไมแค่ไหนอย่างไรก็จะลงไปแล้วด้วยเอาละโอ้โหอื่นมีความสุขไม่ได้เลยเนาะนี่มึงบ้าวะเนี่ยเอาไปจีรุสตอรี่ทำไมเดี๋ยวผมไปกินว่าเขาจะโพสลงโซเชียลก็มองเป็นความผิดลูกลูกก่อนเรื่องอีกมึงเรื่องกล้ามากเลยนะมึงกล้าเหยียบจมูกกูเหรอมึงมันยังไม่เชื่อพ่อจะทำพิธีนะพ่อนะผมยอมรับพ่อผมจะไม่ขัดคำสั่งพ่ออีกแล้วมึงรักมันมากใช่ไหมมึงรักมันมากใช่ไหมไปรักมากใช่ไหมรักมากใช่ไหมที่ผ่านมาเลยกูต้องตอบทั้งตีมึงแต่มึงนี่ยังดื้อไม่เคยเชื่อฟังเลยกูเลยนี่กูแค่กระทืบนิดเดียวเนี่ยมึงกลับร้องขอและยอมกูทุกอย่างแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกูทำถึงคนใช่ไหมฮะป๊อปป๊อปพี่เดย์ป๊อปใจเขาเขาเป็นลูกคุณนะ
ไปพี่เต้แกคิดว่าฉันไม่พยายามจะรักแกนั้นเหรอพยายามกูพยายามเลยเว้ยนะแต่กูทำไม่ได้เออแค่การรักลูกมึงต้องพยายามเหรอตั้งแต่วันแรกที่มึงเกิดมาเนี่ยมึงทำให้ผู้หญิงที่กูรักมากที่สุดในชีวิตต้องตายไปแล้วมาโทษลูกหมอบอกมนว่ามนมีอาการคันเป็นพิษถ้าเขาเก็บแกไว้เนี่ยเขามีโอกาสจะตายแต่เขาก็เลือกแกหมอแต่แกเกิดขึ้นมาแกก็ทำให้แม่แกตายฉันเองก็อยากมองหน้าแกได้ไงแล้วฉันทำได้เลยนะก็แค่เลี้ยงแกโตขึ้นมาเท่านั้นเว้ยไปแทนของพี่แทนมันไม่ใช่ความผิดของแทนไม่ต้องขอโทษไม่ต้องร้องไห้พี่สัญญาพี่จะพาแทนหนีจากไอ้โรคจิตนี่มึงจะพูดอีกอ่ะไปน้องร้องไห้แบบไม่ไหวแล้วอ่ะน้องไอชานนี่คุณหายหัวไปไหนมาทำไมไม่มาตามมันพอดีมีปัญหานิดหน่อยของคุณนั่นจะกลับกรุงเทพแล้วคราวนี้อย่าตกตึกอีกแล้วนัดเจอที่โกดังที่เดิมที่เกิดเรื่องใช่ไหมพรุ่งนี้เจอกันชีวิตที่มีอำนาจเงินทองมันสุขสบายจริงๆมันก็สุขสบายกว่าไม่มีนะถ้ามันไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นพี่แล้วถ้าพี่อยากเป็นแบบผมใช่เ
้วิธีของผมมันก็จะมีคนพร้อมที่จะหักหลังพี่เหมือนที่พี่ทำกับผมไงเอาจริงๆนะพี่พี่หาวิธีอื่นดีกว่าป่ะการเป็นผมมันไม่สนุกเลยผมก็แทนเขาผู้ลูกหมาขับไปส่งเองเลยเหรอเก่งอ่ะฉันเอาบาวะหลุดเฉยฉันฉันไอ้ขวบโอ้พ่อโอ้ยของมันนี่มึงพังเตียงกูเลยมึงรู้ไหมว่าเตียงเนี้ยกูตั้งช่างฝีมือทำมาเว้ยแล้วมึงก็ต่อยไปนานแล้วคุณแล้วใครจะซ่อมให้วะโว้ยฉันนี่คุณจะไปไหนชอบมากกูหักมาไปเลยฉันเขาก็จะไปต่อรองไอ้ทัดเท่งไอ้เราบอกไปแล้วมึงมึงมึงคิดว่าชานเขารักมึงจริงๆเหรอมึงจะบอกอะไรให้นะชานเขาบอกกูแล้วว่าเขาจะเอาหลักฐานที่เขาได้มาไปต่อรองนี่ดำเนินจากไอ้สอสอนั้นบอกเขาอีกจริงเหรอชานคนนี้มันก็ไม่เคยเลิกโง่สักทีนะคุณคิดจริงๆเหรอผมจะรักคนอย่างคุณนะผมก็แค่หลอกใช้คนนี้ผมเป็นคนเดิมที่คุณเคยบอกผมมันหลอกลวงชั่วช้าเห็นแก่ได้ส่วนคุณมันก็โง่เองไม่เชื่อคุณจะทำอะไรให้ฉันจะตัดแล้วคุณเลิกพูดสักทีได้ไหมต้องให้ผมบอกอีกทีสิ่งที่ผมคิดจะทำคือทิ้งคุณไงแล้วผมก็จะเอาตุ๊กตานี่ไปรีดเงินจากไอ้ทัดเทพก็มองหน้าผมสิคุณจ้องมาในตาผมสิแล้วคุณก็บอกผมเลยว่าคุณไม่ได้รักผมว่าคุณหลอกลวงผมมองผมสิฉันยากเลยวะไม่ได้ขอให้รักแค่ขอให้เธอปลอดภัยจะเรื่องร้ายแค่ไหน
เรื่องแบบว่าที่ไม่ค่อยเห็นเนาะที่แบบว่าทำใจไม่ได้จริงอ่ะเออได้จริงปกติเรื่องอื่นคือตัดเลยเอออันนี้คือแบบมันไม่ไหวอ่ะคุณจะลืมเสียว่าคุณมีผมคุณไม่อยู่ตัวคนเดียวแล้วฉันเลยอยากจะทำอะไรกูอยู่วะฉัน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 ที่อยู่หาเธอไม่ได้ไม่เจอไม่มีแผนร้ายใดๆอยากบอกว่าเธอไว้ใจฉันได้เสมอไปฉันฉันนะเนาะเพราะว่า EP หน้าก็จะเป็นตอนจบแหละก็จะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันแบบว่าจะจบลงอย่างไรแต่ก็โหขอพูดถึงซีนสุดท้ายก่อนเนาะของ EP นี้ที่แบบอย่างที่ผมพูดว่าไม่ค่อยได้เห็นนะที่แบบว่าคนที่ตั้งใจจะตัดแบบพูดทำร้ายจิตใจอีกคนนึงเพื่อที่แบบจะทำตามสิ่งที่ตัวเองแบบว่าตั้งใจเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นหลายเรื่องก็แบบว่าจะตัดเลยแล้วก็ไปเลยใช่ป่ะแต่อันนี้ก็ยังแบบเหมือนมีความที่เรารักเขาจริงๆอ่ะมันมีความแบบว่าสุดท้ายแล้วมันความรู้สึกมันโกหกกันไม่ได้มันไม่ได้มันก็ดันไปว่าโอ๊ย
แบบไอ้อะไรเขาเรียกไอ้ลูกหมาป่ะคุณได้ทำให้ผมยุ่งเออทำให้ยากมันเป็นการแบบว่าโอ้จริงๆอ่ะที่กูพูดเมื่อกี้กูโกหกนะโกหกนะกูทำใจไม่ได้จริงแต่สุดท้ายก็ยังมีสิ่งที่ตัวเองยังต้องทำที่ตั้งใจไว้แต่แรกอยู่อะไรเงี้ยก็เหมือนทำให้อีกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วฉันรักฉันรักนะรักจริงตอนนี้ฉันก็จะเสียสละนะทั้งการที่แบบให้สร้อยนะสร้อยของที่เป็นที่แม่เขาใส่อยู่ใช่ไหมให้ฝากเอาไว้ไว้กับตินให้ตินได้รู้นะว่าแบบเขายังมีเขาอยู่ข้างๆเสมอนะอะไรอย่างเงี้ยแต่กับตินก็ไม่ต้องการแบบนี้สำหรับตินเขาไม่ใช่แบบนี้อะไรเงี้ยใช่แบบถ้าจะเกิดสมมติว่าจะต้องไปตายก็คือต้องไปด้วยกันไปลุยด้วยกันไปสู้ด้วยกันไม่ใช่แบบนี้แบบแยกจากกันอย่างงี้ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยใช่ป่ะสุดท้ายแล้วก็จะเห็นว่าชาญก็ไปตามนั้นก็ไปกับนาวินเนาะแล้วก็กำลังจะไปเจอกับไอ้ทัตเทพพอดีอะไรอย่างงี้แล้วก็ EP นี้ก็ทำให้เรารู้ด้วยว่าแบบจริงๆแล้วคนที่เป็นคนขับรถมาชนต้นข้าวก็คือทัตเทพนี่แหละเนาะแล้วก็ดันใช้รถของลูกตัวเองแล้วก็เหมือนอารมณ์คิดแบบว่าตอนนี้ให้ใครๆก็รู้แล้วว่ารถคันนี้เป็นของแทนไทยเพราะฉะนั้นก็ให้แทนไปรับไปก่อนละกันให้ลูกรับไปแล้วตัวเองก็ปิดช่วยเออประมาณนั้นแต่ก็ได้รู้ความจริงอีกเหมือนกันว่าทำไมที่เขาเหมือนจะไม่รักแทนไทยเลยเพราะอะไรใช้คำว่าพยายามจะรักแล้วแต่กูก็ทำไม่ได้คำนี้คือเสียคนรักตัวเองไปแล้วก็เลยมาลงที่ลูกหาว่าลูกเป็นคนผิดที่แบบเกิดมาแล้วทำให้เมียตัวเองต้องตายอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามโทษมาตลอดสิ่งที่ทำได้คือเลี้ยงมาแค่ให้จนโตอย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้ความรักเลยเพราะว่าตัวเองพยายามแล้วแต่ว่าทำไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วกับแทนไทยที่แบบพอฟังก็เจ็บนะเจ็บมากจริงๆแล้วแถมเห็นกับคนที่ตัวเองรักเนาะพี่เมธีโดนทำร้ายอีกมันก็แบบหลายอย่างเหลือเกินซึ่งจริงตัวแทนไทยเขาเองอ่ะคือจริงเขาอยากได้รับความรักจากพ่อมากเลยใช่อยากมากแต่แค่แบบพอมาได้ยินอย่างเงี้ยก็เลยยิ่งทำให้เขาแบบว่าขอโทษที่ทำให้แม่ตายเออจริงไอ้ประโยคนี้พี่ทำพี่แบบน้ำตาจะไหลเลยที่แบบว่าคือเราอ่ะไม่ได้ชมน้องมาตั้งแต่ EP แรกๆเพราะว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะคือดูการแสดงของน้องมาเล่นดีมากคือจะบอกว่าเล่นเราเป็นแทนไทยเนาะน้องเล่นดีมากจริงเราพูดกันตลอดน้องเล่นดีมากเลยตอนจังหวะไอ้แรกๆมันจะเป็นอารมณ์แบบขมๆเฮลๆอะไรว่าหัวร้ายเอออะไรบอกน้องเล่นดีจะว่าเล่นถึงมากเนาะแล้วยิ่งพอมาเป็นบทที่แบบว่าช่วงที่แบบรู้เรื่องแม่เรื่องดราม่ารวมถึงทั้งแบบพี่เมธีโดนทำร้ายแล้วสิ่งที่เขาแสดงออกมาคือมันแบบถึงมากเลยอะเออมันรับรู้เลยร้องไห้จนหมดแรงเออจนหมดแรงแบบว่าวิงวอนบอกพ่ออย่าทำเลยผมขอร้องแหละผมขอโทษที่แบบทำให้แม่ตายอะไรเงี้ยคือแบบพูดมาทุกอย่างเลยอ่ะแล้วแสดงถึงมากให้รู้แล้วว่าแทนไทยเองแบบคิดอะไรยังไงในความคิดของเขาอะไรเงี้ยแบบโหนี่เขาแบบขอชื่นชมเลยเนาะอะไรเงี้ยแล้วเป็นสิ่งที่เราแบบยิ่งดูก็สงสารเออจริงเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นจากพ่อได้ไงโดยเฉพาะเขาพูดพี่มิธีแล้วที่แบบว่าเดี๋ยวพี่จะช่วยให้คุณหนูหลุดพ้นจากไอ้โรคจิตนี่โอ้โหจะพาหนีไปจะพาหนีให้ได้อะไรเงี้ยแบบเปิดศึกเลยทันทีนะแต่ก็เป็นจังหวะที่ทัตเทพกำลังยุ่งกับชาญพอดีเนาะทานชาญก็แบบว่าส่งข้อความมาใช่ป่ะว่ามาพร้อมมาเจอแล้วเรื่องจะนัดเจอที่จะแบบว่าเอาตุ๊กตามาแต่เราก็ต้องมารอลุ้นว่าการแบบว่าตกลงกันของเขาที่แบบว่าที่เขาจะไปเจอเนาะสถานที่เกิดเหตุจะเป็นยังไงไม่รู้ว่ายังไม่รู้แผนการของชาญ 100% เออว่าเขาต้องการที่อยากจะทำอะไรเออจะแบบฆ่าทัตเทพแล้วตายพร้อมกันไหมหรือยังไงอันนี้แบบไม่รู้เหมือนกันแต่ยังต้องไปรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งละกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับเรชั่นกับซีรีส์เรื่อง Law of Attraction โกรธแห่งรักดึงดูดใน EP ที่7นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ